อันน้ำตัวหน่อยครับผมม69ครับผมนี่โชว์พิกัด119มาสอบเกินไปเกิน0.9 ก็ไม่เยอะนะครับปกตินี่ต้อง2ปอนใช่ไหมเราเนี่ย3ปอนนะวันนี้เกินน้อยไปหน่อยก็ดูว่าน่าจะผ่านไวสบายเมื่อวานลดไปขาดไป2ขีดนะเมื่อวานขาดไปแล้วแล้วไปกินอะไรมาเนี่ยก็กินข้าวอยู่ในเต็มที่ก็ไม่ให้มันโหยนะใช่นะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ต้องเจอกับแก่นพิทักษ์แก่นพิทักษ์ไฟแรกเลยไฟสองไฟสองไฟแรกเราไปเจอไว้ที่ปล่อยขึ้นไปต่อยครับปล่อยวันนั้นปล่อยไปเจอเขาเจ็ดปอนด์นะปล่อยขึ้นไปใช่เหรอวันนั้นไปต่อยร้อยเท่าไหร่ต่อย110 118เดี๋ยวผมตอนนั้นผมต่อยอยู่110อ๋อตอนนั้นคือเราต่อยอยู่110แต่ปล่อยขึ้นไป118เป็นไงวันนี้เวทเต็มมาวันนี้พอตอนนั้นเป็นไงพลาดไปยก4แล้วก็ระฆังดังครับไปหันหลังไปเกมมันก็เลยพลิกเลยแล้วตอนนี้119เป็นไงเวทเต็มแล้วไปเนี่ยเต็มแล้วนะเราต้องทำมากี่โลครับก็5โล5กิโลอูก็ถือว่าเต็มที่อยู่เหมือนกันนี่ตามสูตรหรือยัง119นี่ตอนนี้ก็118ยังได้อยู่18ยังพอไหวนะนะเจอครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างตรงมวยของเขาอะไรน่ากลัวบ้างปิ๊กแพ้ครับมันเป็นต่อครับการครับสี่แล้วก็ไปโดนเคลียร์ล้ม2ทีครับไปเลยใช่ครับไหนครับผมแล้วเขามีอะไรลูกไหนน่ากลัวบ้างเจอกันอีกครั้งแล้วเขาก็ต่อยดีครับไม่แล้วไม่ประมาทครับฝีมือน่ากลัวไหมไม่กลัวอยู่แล้วไม่กลัวเลยเราวันนี้เดินแน่นอนนะซ้อมอยู่799กี่วันครับรวมๆแล้ว20กว่าวันนะ20กว่าวันได้ความกูซ้อมมีใครบ้างสุวัฒน์เล็กครับน้ำมูลนะก็หลักๆก็ช่วยกันประมาณนี้อ่ะเราอายุไหนแล้วครับปีนี้20ครับ20ปีคนจังหวัดสุราษฎร์สุราษฎร์นะไปปล่อยเท่าไหร่แล้ว60โอ้ก็ถือว่าทำมาพอสมควรเลยเราเป็นมวยเข่าซ้ายหรือขวาขวาขวานะสูง160เอ้ย100เท่าไหร่เท่าไหร่160กว่าตกใจถ้า160มันสูงกว่าผมนี่ไม่ใช่แล้วก็เกือบ170เลยป่ะใช่ๆ106ไป69นะเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้ว100กว่า100กว่านะเอาฝากพี่น้องทุกเชียร์วันนี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องทุกคนวันนี้ช่วยเชียร์อยู่พี่น้องเยอะครับดีที่สุดครับผมเย้